นะครับเดี๋ยวรีวิวนะครับปลูกนะครับรอบๆกันนะครับผมโอ้ด้านหลังก็เริ่มลงสีรองพื้นแล้วนะครับผมสวัสดี FC ทุกๆท่านเลยนะครับผมนี่ครับงานห้องน้ำก็เริ่มนะครับมิกกี้ก็มากี้ไปรออยู่นู่นไปนี่ครับอัปเดตล่าสุดนะครับนี่มีกระจกแล้วนะครับโอ้หนาวเนาะครับวันนี้กาดหนาวๆอย่างนี้เลยโอ้แม่นสีม่วงแล้วสีมืดตึบเลยวันนี้ก็มืดก็ตกอย่างนี้มันลุ่มหนาวมาแต่หมู่บ้านนี่เดี๋ยวข้าเนี่ยบ่ได้มาซ้ำโอ้ต้มได้ต้มน้ำอาบบ้างโอ้น้ำมันยังไงล้มงุ้มหอยอีกหอยครบนี่บ้างมักหอยนี่ต้องเอาไปแช่ไว้ก่อนเป็นบ้างคุยบ้านเนี่ยห้อยน้ำโค้งอันห้อยห้อยกาบกี่อันหน่วยใหญ่นะสัมผัสมือนี่เอาไปเซ่ซะก่อนพี่เมาฮะห้อยกาบกี่เอาออกแล้วเอาเศษเมาออกแล้วนี่เอาไปให้มันคายออกแล้วก็ไปต้มแล้วก็เอามาซอยออกก็สิได้กินว่าไงได้ต้มแล้วก็เอาแยกเนื้อแยกนั่นพัดบัดเนี่ยว่าคักไปยังว่าเป็นเนื้องัวบ่ว่าเขาไม่ได้กินมันตัวดิมันมีอันเศษมันอยู่มันมีคล้ายๆเป็นตามันนะปาดเอาตามันออกโทษแถวนี้ก็มีครับได้อยู่น้ำโค้งหลายหอยกี่เคยกินปะฮะมันสิคือหอยแมงผู้แต่มันตัวใหญ่พี่สามพันมือไปหอยกับกี่นะอือเคยกินอยู่แล้วถ้าได้เสียจมหรือมาเฮ็ดสุกินดอกถ้าเขาได้ก่อนแง้มแง้มนี่มั้งแง้มน้ำผืนน้ำลงวะแง้มนี่ละคันว่าลงไปอันเพียงเอวกะเอาตีนยางเอาหรือว่ามุดลงไปเอามันที่อยู่ในศอกหินหนองมันเป็นเมืองชั้นพมือแล้วกายอยู่กลางโค้งเนี่ยที่มีหอยอันหอยเล็บหมาเอามาพัดนะหอยเล็บหมาคล้ายๆหอยลายเคยเห็นอยู่หอยเล็บหมาหอยอายุ12 3ปีครับหน่วยคนละแนวเลยใกล้ทางโค้งครับนี่ครับห้องน้ำอัปเดตล่าสุดนะครับด้านหน้าติดเครื่องสุขภัณฑ์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เร่งทำด้านหลังนะครับโอเคครับก็มาถึงครัวกลางนะครับผมมาที่บ้านไม่รู้ทำอะไรก็แก๊กเพราะหูยมันได้ตู้เย็นใหม่เดี๋ยวขอดูตู้เย็นใหม่หน่อยนะครับนี่ครับแช่ของเย็นได้นะครับแล้วก็เนี่ยแจ๋วเลยนะครับไหนลองบีบดูไฟอ่อนเอาสิ
เดินเดินผมแต่เช้าเลยทำอะไรกินครับผัดเอาง่ายๆผัดกะเพราเพราะว่าวันนี้มันไม่มีข้าวเหนียวมีแต่ข้าวเจ้าโอ้มีแต่ข้าวเจ้าข้าวเหนียวไม่มีถึงห้องน้ำกลางนะครับสวัสดีครับผมหนาวหนาวหนาวอันนี้คือมาเฝ้าแทนนี่มีแนวกินเนี่ยเพิ่นบ่นี่มีแล้วเนาะโอ้ยให้มีกินคู่มื้อจะมีเนาะมาหาคู่มื้อมาหาคู่มื้อเอาให้กินแล้วเนี่ยโอ้ไก่ที่แล้วมั้งครับนี่โอ้ยถ่าแก้แข้งโดินเพิ่นโอ้ถ่าแจ้สุภพันธ์บ่บ่ถ่าแจ้ไอ้ติแก้นี่ๆถ่าโอ๊ดนี่ๆถ่าดิแข้งสลบลงเพิ่นน่ะนะเวลาน้ําเวลาน้ําไอ้หยังก็ตั้งหัวต่อน้ําบ่ใช่ได้เลยตะแก้โอ้เสร็จได้มื้อนี้เลยของครบของครบเป็นแป้งเสร็จแล้วติดแป้งครับใส่แล้วมันหนักมันใส่ได้พร้อมใช้วันนี้นะครับถ้าเกิดครบเนาะแล้วก็ที่เฮ็ดห้องอื่นครับอันนี้เฮ็ดห้อง2ห้อง2อันนี้แล้วก็ได้ไล่กันไปแบบไปครับท่านอยู่หรอกถ้าทำจริงๆก็ประมาณห้องละ2วันห้องละ7ครับประมาณ5วันห้าวันเจ็ดมื้อเลยแต่ละห้องห้าวันห้องละห้าวันโอ้ทันมันยากตรงไหนยากตรงเบื้องฝาผนังฝาผนังเสร็จให้ว่าห้าวันนี้แล้วเสร็จห้าวันเสร็จนะครับห้าวันเสร็จพร้อมใช้แต่ว่าเรื่องประดับเติมสวยงามนี่ก็อีกนิดเดียวนะครับพร้อมใช้งานได้นะครับครับผมสามารถใช้งานได้นะครับอีกห้าวันเท่านั้นอันนี้ก็ต้องเอากระเบื้องมาแช่ก่อนเพื่อที่จะให้กระเบื้องฝาผนังมันยึดแน่นนะครับติดแน่นทนทานแน่นอนไม่มีหลุดไม่มีร่อนโดยช่างมืออาชีพผมว่าจะตั้งงานเพิ่นต่อเพิ่นไม่ได้ไปสายแล้วงานเพิ่นหลายเดี๋ยวเอาของน้ำต้นกลางแล้วพี่นาผู้ใดจังว่ากันครับโอเคครับห้องน้ำกลางก็ห้องแรกนะครับก็เดี๋ยวเหลือติดสุขภัณฑ์แล้วก็ต่อระบบน้ำก็ใช้งานได้เลยนะครับผมห้องน้ำกลางนะครับห้องแรกแล้วก็พ้นติดตัวนั้นก็จะมาห้องสองนะครับนี่ครับเดี๋ยวรีวิวนะครับปลูกนะครับรอบๆกันนะครับผมโอ้ด้านหลังก็เริ่มลงสีรองพื้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูรอบๆกันนะครับงามมากๆนะครับผมนี่ครับตารางปลูกก็เบื้องเรียบร้อยนะครับดับเรียบร้อยนะครับผมพอฟื้นก็ลุยงานแต่เช้าเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูมุมด้านหน้านะครับผมโอ้นะครับสวยงามนะครับด้านหลังก็เริ่มลงสีรองพื้นนะครับดูรอบๆนะครับด้านนี้ก็เดี๋ยวปลูกดอกดาวเรืองครับนิกมาเมื่อกี้ก็วิ่งตามนะครับผมนี่ครับดูมุมด้านหลังด้านตรงนี้นะครับสวยงามมากๆครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากผลิตภัณฑ์ดีๆที่พี่กินนะครับที่พี่กาแฟด้วยนะครับสวัสดีครับผม